สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้รักสุขภาพและก็ท่านผู้รักโยคะทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการโยคะกับครูบิ๊กนะคะวันนี้ครูมาตอบคำถามค่ะมีหูมีตายาโอเคท่านผู้รักโยคะทางบ้านนะคะถามคำถามนี้มานานมากขอโทษทีนะคะเพิ่งที่จะมีความรู้สึกว่าตอบได้สักทีนะคะมีนู่นมีนี่ต้องทำแล้วก็วิดีโอตัวอื่นเนี่ยมันก็มาซะก่อนนะคะคำถามถามมาว่าตัวกล้ามเนื้อนะคะที่อยู่ตรงก้นเราเนี่ยนะคะมีท่าโยคะท่าไหนบ้างที่สามารถยืดกล้ามเนื้อตัวนี้ได้นะคะก่อนที่ครูจะแนะนำนะคะกล้ามเนื้อตัวนี้เนี่ยคนส่วนมากมีปัญหานะคะแล้วก็คนที่เล่นโยคะเองเนี่ยก็มีปัญหากับกล้ามเนื้อตัวนี้นะคะกล้ามเนื้อตัวนี้เนี่ยเรียกว่า piriformis muscle นะคะเป็นกล้ามเนื้อที่ช่วยในการrotation ตัวสะโพกนะคะไม่ใช่กล้ามเนื้อ extension นะคะแล้วทางภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะมีคำโดยเฉพาะเลยเขาเรียกว่า piriformis syndrome คือคนนี้มีปัญหากับกล้ามเนื้อตัวนี้เยอะมากนะคะจนเขามีคำว่า syndrome ต่อถ่ายให้กับกล้ามเนื้อตัวนี้นะคะเพราะกล้ามเนื้อทุกหลายๆตัวในร่างกายเราเนี่ยไม่มีปัญหาคือคนจำนวนมากเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเหมือนกันนะคะแต่ว่ากล้ามเนื้อตัวนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่แล้วมีปัญหานะคะถ้ามาดูท่าโยคะนะคะท่าโยคะที่จะช่วยในการยืดกล้ามเนื้อตัวนี้เนี่ยก็คือท่านกพิราบโอเคหน้าตาท่านกพิราบนะคะท่านนะคะครูขอไม่พูดรายละเอียดแล้วท่านผู้เล่นโยคะก็จะรู้สึกได้ว่าเนี่ยมันจะมีกล้ามเนื้อที่อยู่ลึกๆเลยนะในตัวก้นเราเนี่ยยืดถ้าท่านผู้เล่นโยคะตึงมากทางด้านขาด้วยนะคะท่านผู้เล่นจะรู้สึกแต่ว่าถ้าพิจิ้นโพสเนี่ยยืดกล้ามเนื้อตัวนี้นะคะเป็นท่าที่ดีมากในการยืดโอเคแล้วถ้าท่านผู้เล่นโยคะนะคะไม่สามารถเล่นท่านกพิราบท่าปกติได้เพราะว่าตัวข้อเข่าข้อเท้าเนี่ยมีปัญหาท่านผู้เล่นโยคะสามารถยืดกล้ามเนื้อตัวเดียวกันนะคะโดยการดึงตัวลงพื้นนะคะแล้วก็เอาข้อเท้าข้างที่เราจะยืดตัวกล้ามเนื้อ piriformis muscle เนี่ยวางบนเข่าของขาฝั่งตรงข้ามนะคะถ้าท่านผู้เล่นโยคะตึงมากแค่นี้ก็มีประโยชน์แล้วนะคะพยายามให้ตัวหน้าแข้งเนี่ยขนานกับเพดานนะคะเนี่ยเพราะนี่อยู่ไกลจากตัวถ้าสามารถยืดกล้ามเนื้อตัวนี้ได้อีกนะคะดึงขาฝั่งตรงข้ามเข้ามาหาตัวโดยที่เข่าตอนนี้ครูทำขาขวาเข่าขวาเนี่ยชี้ออกจากตัวนะคะแล้วเราพยายามให้หน้าทำให้หน้าแข้งเนี่ยขนานกับหน้าอกยิ่งดึงขาขวาเข้าหาตัวมากเท่าไหร่นะคะแล้วขนานนะคะการยืดตัว piriformis muscle มันก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นนะคะเวลาเราดึงเท้ามาเราสามารถที่จะจับเข่าจับหน้าแข้งฝั่งตรงข้ามได้นะคะท่านเล่นโยคะบางท่านสามารถที่จะเนี่ยดึงขาตรงได้หรือว่ามาเล่นท่า baby cradle นะคะท่าเด็กกวัยเด็กนะคะ baby cradle เนี่ยโดยการที่ใช้ข้อพับของมือซ้ายนะคะไปไว้ตรงที่ด้านข้างของนิ้วก้อยเท้าขวานะคะแล้วก็กอดเราเขาเรียกว่าท่าแกว่งเด็กเพราะว่าเนี่ยตัวหน้าแข้งขาขวาเนี่ยมันก็เหมือนเป็นเด็กกันนะคะแต่ว่าเวลาเรานอนพื้นเนี่ยเราไม่กดนะคะนี่เรามาทำเป็นท่าเป็นการยืดกล้ามเนื้อ piriformis muscles นะครูชอบเรียกท่านี้ว่าท่าบางที
pigeon variation ด้วยนะคะคนบางคนเนี่ยอย่างลูกศิษย์บางท่านก็แบบคือเอาแค่จับความรู้สึกของกล้ามเนื้อนะคะชื่อท่าเขาไม่สนใจมากเนี่ยอันนี้ก็มีประโยชน์โอเคเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องเข่าแล้วก็ข้อเท้านะคะตัวยืดสไตล์อย่างนี้นะคะพอท่านผู้เล่นโยคะมีความตึงมากนะคะประมาณนึงขาฝั่งตรงข้ามงอได้นะคะแต่ถ้าท่านผู้เล่นโยคะสามารถที่จะยืดกล้ามเนื้อตัวนี้ได้มากแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะวางขาตรงได้อันนี้จะทำให้การยืดเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นโอเคออกมาจากท่าแต่ขอแนะนำอันที่มีประสิทธิภาพที่สุดนะคะเพราะว่ากล้ามเนื้อตัวนี้ของครูเองเนี่ยก็มีปัญหาบ่อยมาก การเล่นโยคะนะคะบางครั้งเนี่ยไม่ได้แบบว่าช่วยยืดเท่านั้นนะคะไปทำให้กล้ามเนื้อบางส่วนเนี่ยมันยืดตึงมากนะคะสิ่งที่จะมีประโยชน์อย่างมากที่จะช่วยในการยืดหรือว่าช่วยในการทำให้ความรู้สึกตึงหน่วงความเจ็บเนี่ยหายไปเนี่ยนะคะใช้ลูกเทนนิสมีลูกเทนนิสอยู่ในบ้านดีมากนะคะหาไว้ซะเพราะว่าลูกเทนนิสเนี่ยมันจะมีความนุ่มนิดนึงนะคะเราต้องการให้ตัวลูกบอลลูกอะไรกลมๆเนี่ยมีความนุ่มนิดนึงแล้วก็ไม่ใหญ่มากนะคะแล้วก็ไม่เล็กมากครูใช้ลูกเทนนิสเนี่ยมาเป็น20กว่าปีแล้วนะคะเพราะว่าเรียนมาจากท่านอาจารย์แล้วก็ชอบมากเราจะไปดูแลกล้ามเนื้อ piriformis muscles ได้ยังไงนะคะโดยการใช้ลูกเทนนิสเราจะใช้วิธีการนวดนะคะแต่การนวดสไตล์นี้จะเป็นลักษณะของการกดจุดนะคะคือเราเอาลูกเทนนิสเนี่ยไปหากล้ามเนื้อที่มีความเคล็ดยืดตึงอย่างมากนะคะพอเราเจอปุ๊บแล้วก็ทิ้งน้ำหนักก้นเนี่ยลงไปที่ลูกเทนนิสเสร็จแล้วเราขยับตัวลูกเทนนิสเนี่ยประมาณโอเคเนี่ยคุณจะทำข้างซ้ายดูยกก้นขึ้นนะคะเอาข้อเท้าซ้ายวางบนเข่าขวายกก้นแล้วก็เอาลูกเทนนิสเนี่ยวางนะคะเสร็จแล้วเนี่ยท่านผู้เล่นโยคะก็สามารถที่จะขยับตัวนะคะแล้วก็เอาลูกเทนนิสเนี่ยเหมือนกับว่าหาว่าโอเคกล้ามเนื้อตรงที่มันตึงมากๆนี่มันอยู่ตรงไหนนะเนี่ยพอเจอปุ๊บหายใจเข้านะคะหายใจออกปุ๊บก็ทิ้งน้ำหนักเนี่ยลงไปที่ลูกเทนนิสเลยนะคะมันจะรู้สึกเจ็บนะคะแต่เป็นความเจ็บที่ไม่รู้สึกว่าเป็นอันตรายนะคะเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกแล้วเราก็ขยับนะคะอย่างช้าๆครูขออนุญาตเอามือขึ้นสีสันนิดนึงอยากจะเปิดหน้าอกนิดนึงนะคะพอรู้สึกว่าได้และรู้สึกดีแล้วเราก็ออกจากนะคะจากการกดจุดแล้วก็เปลี่ยนข้างนะจริงๆเนี่ยคุณมีปัญหาทางข้างขวามากกว่าข้างซ้ายเรามาหากันเนี่ยแล้วเราเนี่ยขยับตัวได้นะคะตอนแรกที่เข้าไปหากล้ามเนื้อเนี่ยก็อย่าทิ้งน้ำหนักทั้งหมดลงไปที่ลูกบอล นะคะลูกเทนนิสเนี่ยพอหาจุดเจอปุ๊บพอได้ปุ๊บแล้วก็หายใจออกแล้วก็ทิ้งน้ำหนักทั้งหมดเนี่ยนะลงไปที่ลูกเทนนิสบางทีเวลาเรากดจุดปุ๊บเนี่ยมันวิ่งลงเข่าเลยนะคะแล้วหายใจเข้าหายใจออกอย่างช้าๆนะคะให้มีความสม่ำเสมอนะคะอย่าเกร็งกรามนะคะผ่อนคลายพอรู้สึกว่าโอเคแล้วเราก็ออกจากท่าขยับเข่านิดนึงนะคะเนี่ยเราดูแลหลังด้วยบางทีเราอยู่ในท่านึงนานๆเนี่ย
นะกล้ามเนื้อหลังก็จะเกิดการยืดตึงมาตอนนี้นี่ที่นี่หิมะลงแล้วนะคะบ้านเนี่ยหนาวมากกล้ามเนื้อนี่ยืดตึงบ่อยมากกล้ามเนื้อครูเนี่ยสามารถยืดตึงได้ง่ายมากนะคะขออนุญาตขึ้นมานั่งจะบอกว่าลูกบอลนะคะลูกบอลลูกเทนนิสเนี่ยแก้ปัญหา Piriformis Syndrome ได้ดีที่สุดนะคะดีกว่าการยืดโดยท่าโยคะด้วยซ้ำนะคะอย่างบางทีเนี่ยครูจะนอนปุ๊บแล้วครูรู้สึกว่าตัวก้นตัว Piriformis Muscle เนี่ยมันจะอยู่ตรงประมาณตรงกลางของก้นนะคะแล้วมันก็จะวิ่งจากตัวกระดูกก้นกบเนี่ยนะคะวิ่งไปจนถึงตัว the head of the femur ตัวหัวของกระดูกก้นกระดูกก้นกระดูกน่องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวยาวอันนี้เนี่ยบางคนอย่างครูเนี่ยมันก็จะไปอยู่ตรงด้านในนะคะท่านผู้เล่นโยคะสามารถที่จะกดจุดเนี่ยไปได้เรื่อยๆเลยนะคะคือวิ่งลูกบอลไปเลยนะคะแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกอยู่ให้นานที่สุดเท่าที่จะอยากอยู่นะคะเพราะว่าเราเนี่ยนอนติดพื้นนะคะมันมีอาการผ่อนคลายอยู่แล้วนะคะการผ่อนคลายเนี่ยทำให้การขยายหรือการปลดปล่อยของการยืดตึงมันก็ง่ายขึ้นด้วยโอเคหาเอาไว้นะคะลูกเทนนิสเนี่ยมีประโยชน์มากนะคะมีโอกาสข้างหน้าเนี่ยครูจะแนะนำประโยชน์ของลูกเทนนิสอีกนะคะท่านผู้เล่นโยคะถ้าท่านผู้เล่นโยคะไม่เคยทราบเลยว่าตัวลูกเทนนิสเนี่ยสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้างโอเคแค่นี้นะคะท่านผู้เล่นโยคะยังไงชอบวิดีโอตัวนี้ไลค์ตัววิดีโอมาให้ครูด้วยนะคะและถ้าไม่เคย subscribe กับโยคะกับครูบิ๊กเลยนะคะขอเชิญนะคะท่านผู้เล่นโยคะแล้วก็ท่านผู้รักสุขภาพทุกท่านนะคะมาออกกำลังกายกันนะคะมารักตัวเองแล้วก็มาดูแลความสุขของร่างกายนะคะความสุขของจิตด้วยกันนะคะอยากไปเจอครูที่ Facebook และ Instagram นะคะเราไปเจอกันทักทายกันส่งรูปให้ดูกันได้นะคะเรายังไงเจอกันในวิดีโอตัวหน้านะคะท่านผู้เล่นโยคะสวัสดีค่ะ